ทีนี้ไปดูกันต่อนะครับทางสำนักงานกปภคัดเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ1ภาค1ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกาฝุ่นแบบไมโครอินชูรันขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายครับสำนักงานคปภ.ภาค9สงขลาเปิดตัวโครงการ1ภาค1ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกาฝุ่นแบบไมโครอินชูรันขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาจจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนะครับสำหรับในปี2565จังหวัดสงขลาได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องดำเนินโครงการดังกล่าวนะครับโดยคัดเลือกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกร้าฝุ่นแบบไมโครชัวขอไปครับไมโครอินชัวรันขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยที่สอดคล้องกับหลักของศาสนาให้กับประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างรวมทั้งประโยชน์ต่อผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกด้วยครับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกาฝุ่นนะคะแบบไมโครอินชูรันขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายเป็นกรมธรรม์ที่มีรูปแบบของการประกันภัยที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับเพราะหลักการของตะกาฝุ่นเปรียบเสมือนสัญญาระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกได้รับความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสมาชิกนั้นก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกอีกทั้งเงินสมทบหรือเบี้ยประกันภัยจำนวนไม่สูงมากนอกจากนี้ครับยังถือว่าเป็นกรมธรรม์ตะกาฝุ่นฉบับแรกของไทยที่ขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายจึงเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมอีกทั้งรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือทั่วประเทศก็สามารถทำได้ครับ